โคตเตียรับลำพูนเคยท้าไปคุมแทนกามาโคตเตียสะสมพบประเสริฐออกมายอมรับราชันโคเขาลำพูนวอริเออร์เคยทับถามให้ไปทำทีมแทนอเล็กซานเดย์กามาแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปเพราะไม่ต้องการไปทำทีมไกลบ้านและยังมีทีมจากไทยลีก2อีกหลายทีมที่ติดต่อไปรอให้เจอทีมที่คิกและใช้พร้อมรับงานใหม่ทันทีสะสมพบประเสริฐอดีตกุนซือชลบุรี FC ออกมายอมรับแล้วว่าเคยได้รับการติดต่อจากผู้บริหารทีมราชันโคเขาลำพูนวอริเออร์ทับถามให้ไปคุมทับแทนที่อเล็กซานเดย์กามาโดยเรื่องนี้โคเตียออกมาเปิดเผยว่าไม่นานมานี้ตัวเขาได้รับการติดต่อจากบอร์ดทีมลำพูนให้เข้าไปรับงานคุมทัพแทนอเล็กซานเดร์กามาแต่ตัวโคเตียเองได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากไม่อยากทิ้งครอบครัวไปทำงานไกลบ้านเกรงว่าจะไม่สะดวกและยังมีทีมลีกรองอีกด้วยที่ติดต่อเขาแต่ก็ปฏิเสธไปโดยโคเตียบอกว่าหากเมื่อไรที่เจอทีมที่แนวทางทำทีมตรงกันและคิดกันจริงๆก็พร้อมไปรับงานคุมทัพให้ทันทีเรื่องชาวบอลไทยสินทวีชัยแข้งโปริสเทโรระบายความในใจหลังถูกขังเงินเดือน5เดือนสินทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้รักษาประตูของโปริสเทโรระบายความในใจหลังส่งหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลเหตุโดนขังเงินเดือน5เดือนความเคลื่อนไหวของสโมสรโปริสเทโร FC ทีมในศึกไทยลีก2023ถึง2024ที่ขังเงินเดือนนักฟุตบอลและสตาฟถึง5เดือนจนทำให้สินทวีชัยหทัยรัตนกุลในฐานะผู้ประสานงานฝึกซ้อมและผู้รักษาประตูของสโมสรได้นำนักกีฬาของทีมไปยื่นหนังสือเรียกร้องเงินเดือนที่ยังคงถูกค้างอยู่ล่าสุดสินทวีชัยให้สัมภาษณ์ว่าเราเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ทำแต่ละอย่างไปก็ตัดสินใจกับนักเตะของเราทุกคนทุกคนลำบากจริงๆพยายามแก้ไขและสนับสนุนกันตลอดผมคิดว่ามันสุดแล้วน่าจะให้ส่วนกลางเป็นตัวเชื่อมต่อไปพวกเราเองก็จะพยายามผลักดันให้แข็งให้จบเล็กแรกตอนนี้ก็ยังเหลือ2เกมซึ่งไม่รู้จริงๆว่าจะมีความพยายามมากพอไหมเพราะนักเตะต่างชาติก็ได้รับผลกระทบหนักมากทั้งนี้มีรายงานว่ากลุ่มทุนขมิ้นจะโอนเงินมาให้ทีมในวันนี้และจะเดินทางมายังสโมสรในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ส่วนเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์หลักของทีมจะได้ภายในเดือนนี้หรือช้าสุดประมาณช่วงกลางเดือนหน้าโดยเรื่องนี้ยังไม่มีการฟ้องร้องไปยังฟีฟ่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตบอสโก้ขอลาออกจากกุนซือต่อพิคาร์ดเพื่อรับผิดชอบผลงานบอสิดาบันโดวิชรับผิดชอบผลงานหลังพาทีมพ่าย5เกมรวดในลีกบอกลาพีที่ประจบ FCโดยทีมได้ตั้งโค้ชองค์เข้ามาขัดตาทัพความเคลื่อนไหวในศึกลีเวอร์ไทยลีก 2023-2024 ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแป้งอีกแล้วหลังจากที่โบซิดาบันโดวิชกุนซือของปีที่ประจบ FC ตัดสินใจรับผิดชอบผลงานลาออกจากการเป็นกุนซือของทีมจากผลงานพาทีมพ่าย5เกมรวดในศึกไทยลีกซึ่งหลังจากนี้ทั้งปีที่ประจบ FC ได้ตัดสินใจให้โค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนประธานเทคนิคทำหน้าที่รักษาการคุมทีมไปตลอดระยะเวลาที่เหลือในช่วงเล็กแรกก่อนจะหากุนซือคนใหม่ในเล็กที่2สำหรับผลงานของพี่ที่ประจบ FC ในยุคของบอสโก้พาย5เกมรวดในลีกให้กับลำพูนวอริเออร์1-2ทูบางคอกยูไนเต็ด0-1สุโขทัย FC 0-2ตัด FC 0-1และแพ้อุทัย FC 2-3ทำให้ทีมมีแค่6คะแนนจาก15เกมที่ลงสนามรั้งบ๊วยของลีกกวินตอบชัดเรื่องอนาคตพร้อมบินต่อหรือโฟกัสเป็นโค้ชหลังจากที่ตอนกวินธรรมสัจจานันท์ลงเฝ้าเสาให้กับเมืองทองยูไนเต็ดในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร1-1ในแมตช์อุ่นเครื่องไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023-2024ที่สนามทันดูดอมสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการลงสนามในรอบ1ปี7เดือนหรือคิดเป็น564วันด้วยหลังจบเกมกองได้กล่าวว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรมันเป็นอาการที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเราก็พยายามปรึกษากับคุณหมอตลอดคือตัวเราอยากกลับมาอยู่แล้วในใจเราความเป็นนักสู้อยากลงเล่นมันเต็ม 100% อยู่แล้วคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับหมอด้วยให้หมอเป็นคนอัปเดตอาการและคอนเฟิร์มอยู่ตลอดคือตอนนี้ทำเท่าที่ทำได้ก่อน
ืออย่างที่บอกว่าในใจเราเป็นนักสู้ 100% อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยคือณปัจจุบันนี้เราอยู่ในหน้าที่ทั้ง Player and Coach ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยต่อการซ้อมมากนักเพราะหน้าที่เราอีกหน้าที่คือสร้างเด็กขึ้นมาให้ประสบการณ์เขาให้ไอเดียเขาลงไปในสนามครับสำหรับต้องกวินธรรมสัจจานันท์มือเก่าวัย33ปีอยู่ในชุดคว้าแชมป์ไทยลีกถึง4สมัยกับทัพกิเลนพยองในปี2009 2010 2012และ2016ส่วนในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์อาเซียน3สมัยในปี2014 2016 2020และแชมป์คิงคัพ2ครั้งเมื่อปี2016และ2017